สวัสดีครับผมชื่อณัฐวุฒิศรีอาจนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐีขอนแก่นมีวันหนึ่งเราจะขับรถไปซื้อผ้านี่แหละเราไปเห็นเขากำลังปลดป้ายไวนิลก็ถามเขาละว่าจะเอาไปที่ไหนเขาก็บอกว่าพี่เอาไปไหมเพราะว่าผมไม่มีที่จะเก็บแล้วผมก็เลยงั้นเอาไม้ผมผืนนึงพอกลับมาผมก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็มาลองตัดเย็บขึ้นรูปดูก็มาใช้เองก่อนแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านใช้ก็ปรากฏว่าก็มีคนอยากได้เวลาคนที่เขาเคยเย็บผ้ามาเนี่ยแล้วมาเย็บไวนิลเนี่ยมันก็มีความฝืดและความหนืดที่ไม่เหมือนกันแล้วบางคนก็ถึงกับถอดใจไม่อยากทำเลยก็มีครับก็คือวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราจะแนะนำเทคนิคเขาไปว่าถ้าจักไม่ไปเราก็จะเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีพลาสติกถ้ายังไม่วิ่งอีกนะครับก็เปลี่ยนฟันจักด้านล่างมันก็จะทำให้ผ่านไม่ได้ง่ายก็ในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ได้เข้าร่วมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับ เรื่องการแปรรูปโดยเป็นการแปรรูปจากวัสดุรีไซเคิลพอศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5ท่านก็ให้ความรู้ท่านก็ให้เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบการนะครับแล้วก็ท่านให้คำปรึกษาต่างๆจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ครับเงินเนี่ยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเดียวเรามีความรู้สึกว่าเราพอใจกับสิ่งที่เราได้เรายังได้รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษไม่ให้เกิดขยะแล้วก็เป็นการส่งต่อแนวคิดแบบนี้ให้กับคนในท้องถิ่น